กราบหัวใจบุ้งสถีเวฟสาลินส่งมอบรถตู้ไดได่ไดาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ก่อนอื่นต้องขอกราบหัวใจทายาทตึกใบหยกคนสวยและใจบุญอย่างสาวบุ้งสะทีและสามีหนุ่มเวฟสารินที่ได้โพสต์อินสตาแกรมขนาดส่งมอบรถตู้ให้กับไดไดอาน่าช่วยวิกฤตโควิด -19 จากกรณีก่อนหน้านี้ทาเอาร้อนระอุในโลกออนไลน์เมื่อทายาทตึกใบหยกอย่างบุ้งสะทีนั้นถึงกับของขึ้นหลังอนุทินประกาศสั่งยกเลิกฉีดวัคซีนซีโนแวคสเข็มซึ่งตนเองนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ทําการตามมาตรการของรัฐในการดูแลตัวเองโดยการฉีดซีโนแว ครบทั้ง2เข็มโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าอ้าว พวกคนที่เข็มสองไปแล้วล่ะถ้าทำยังไงต่อทีนี้เริ่มจองเริ่มหาวัคซีนกันใหม่จ้ามีหน้าภูมิแทบจะไม่ขึ้นเลยแถมผ่านไปครึ่งเดือนตรวจอีกทีลดเกือบหมดแล้วและล่าสุดต้องกราบหัวใจและขอชื่นชมกับบุ้งสตีเวฟสารินส่งมอบประตู้ด่นได,ไดอาน่าช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 โดยบุ้งสตีนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าส่งมอบประตู้ให้แก่พี่ดให้ใช้ในโครงการเราต้องรอดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่ตกค้างและรอการรักษาตามสถาน ที่ต่างๆนับถือความแข็งแกร่งและจิตใจที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ของพี่ใดมากๆค่ะ